เอาเกมเริ่มครับทางด้านโอซาก้าเคลียร์ก่อนครับจากขวาไปซ้ายทีมเยือนครับเจ้าจิตจากซ้ายไปขวาโคดินจ่ายทุกขึ้นมาบรูโน่ยิงเลยครับตรงนี้โอ้โหแม่ยังล้มตัวตะปบไปได้ครับพัทละโอกาสครั้งแรกของเชียงรายที่ยิงตรงก่อนนี่มาแต่นาทีที่3นะครับยิงด้วยซ้ายของบรูโน่ครับแม่จังหวะสอดเองลูกนี้ถือว่ายิงได้ดีนะครับแต่ว่าตรงตัวเวลาที่เหลือน้อยครับอ้าวครับปั๊มได้ซะนี่คืนมาแล้วยิงครับลูกนี้ว่าตรงตัวชลัดพอดียิงด้วยซ้ายโคเมนันซันนี่ตัวแซดนี่ดึงหลอกโอ้โหหลอกสับสวยครับลูกนี้แล้วล็อกมาเข้าซ้ายแซดนี่ยิงลูกนี้ปัดไว้ได้ครับโอ้โหอินทรัตแม่มาคนเดียวครับแซดนี่ต้องชมความสามารถเฉพาะตัวของแซดนี่เลยนะครับมีพื้นที่แคบๆกระชากไปนิดหลอกประทุมอยู่ 2-3 จังหวะครับสุดท้ายกลับไปที่บุงแคบแล้วดูครับดิบรูโน่อีกครั้งครับข้ามไปไปถึงคริสตีอยู่ดีแต่งจังหวะหนึ่งแล้วปัดเข้ามาหน้าประตูบอลตกพื้นแล้วโค้งลูกนี้1-0เอาจนได้ครับโอ้โหแม่เวลลิงตันบรูโน่ครับประตูขึ้นนำครับของเชียงรายยูไนเต็ดครับมาแล้วว่าลูกนี้อาศัยจังหวะไม่เปลือยนะครับบอลตกพื้นแล้วก็บุกเข้าประตูไปครับบรูโน่เวลลิงตันเป็นประตูที่7ของเขากับเชียงรายในฤดูกาลนี้ครับมาเงียบๆแล้วก็ซุ่มมาข้างหลังนะครับสุดท้ายหม่งบอลเข้าประตูไปครับผมต้องชมการเปลี่ยนบอลของเชียงรายด้วยนะครับเปลี่ยนออกไปด้านซ้ายแล้วกฤษฎีเนี่ยมีพื้นที่ครับสุดท้ายคอสก็มามีโอกาสได้หม่งครับบรูโน่เอาครับ1-0ครับเจ้าถิ่นเชียงรายขึ้นนำลูกโยนของกฤษฎีนี่จังหวะดีนะครับโยนคอด้านซ้ายมาคนที่จับพลาดนี่เป็นบดินนะครับใช่แล้วทำให้แนวรับของสุนทรภาเสียจังหวะไปด้วยครับพอจับพลาดนี่ปริพันธ์ชะงักเลยครับพอชะงักนี่ถึงนั่นดีบรูโน่มงตัวจ่อเข้าไปประตูที่7ของเขาครับกับเชียงรายครับแล้ววันไหนถ้าบรูโน่ยิงเชียงรายไม่เคยแพ้นะครับน่าสนใจเหมือนกันครับเอาครับบอลยาวไปขวาสุดตัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับบอลตาปาจังหวะนี้อาศัยจังหวะที่แนวรับของเชียงรายนี่ประกบพานะครับการสับด้วยสายครับบวรผู้สินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งในครึ่งแรกเลยครับเชียงรายยูไนเต็ดก็ออกนำอุตสาหะ150สุภาการไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับได้ประตูในนาทีที่24นะครับจากการหม่งของบรูโน่เวลลิงตันนะครับจบ45นาทีแรกครับเชียงรายยูไนเต็ด1แล้วก็เป็นอุตสาหะสูงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาชมเกมการแข่งใน45นาทีหลังกันต่อครับก็ให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับครึ่งหลังในเชียงรายจะเคลียร์ก่อนแล้วบุกขวาไปซ้ายครับแต่ที่สุดท้ายก็ชุดขาวครับจากซ้ายไปขวาแรงมันมีโอกาสไปครั้งนะครับวงฟรีคิกลักษณะแบบนี้ครับขยับเข้ามาแล้วหลอกตัวนี้เล่นสูตรหยอดมาเดี๋ยว2จิ้มครับนะประตูแล้วก็โอ้โหจิ้มโดนไม่ดีครับน่าเจษดาโอ้ถ้าแปะดีๆนี่เข้ามาหน้าประตูมีเพื่อนแทบอินสบายเลยครับโอ้โหกัดลูกนี้สวยครับสุสภาลูกสุดเนี่ยเป็นโอกาสจบครั้งแรกในครึ่งหลังนะครับของโอสถมาให้มงคลมงคลเปิดเข้าในมาบรูโน่ยิงโอ้โหโดนไม่ดีแล้วครับแล้วก็หลุดเสาสองไปโอ้โหวันนี้โอกาสเยอะจริงครับบรูโน่เวงตันนี่มีโอกาสสองครั้งแล้วครับบรูโน่ครับโอ้จังหวะนี้สลันยูแทงช่องสวยนะครับให้มงคลปาดตรงกลางแหมคราวนี้ก็ยังเน้นที่เสาสองแล้วก็ยังหลุดออกนอกกรอบครับเป็นไคบี้ที่รออีกแล้วครับจังหวะก่อนหน้านี้บรูโน่ยิงครับเปิดยัดเข้าไปอ้าวบรูโน่พลิกได้บรูโน่โยกโยกดึงไหมเอาแป้ลูกนี้จุดโทษครับว่าพยายามดึงหนีโอ้แล้วเป็นปฏิภาณครับยกแขนไว้ดักไว้นิดหนึ่งครับโอ้โหเสียจุดโทษเลยครับโอสตาบาร์จีนี่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับจังหวะจักรชาของบรูโน่ครับไปบอกว่าปฏิภาณเองไงกระแทกเลยครับจังหวะนี้บรูโน่เป็นเหลี่ยมที่เขากำลังจะยิงได้ด้วยดูอีกครั้งครับภาพช้าหลอกไปซ้ายแล้วไปขวาดีทำแขนครับมองทางปฏิภาณครับมือขวางไว้เลยครับอยู่ในเหลี่ยมที่ผู้สินเห็นชัดนะครับครับจังหวะยกแขนมาของปฏิภาณพอดีครับตรงนี้จุดโทษเลยของมาร์กิสครับมาร์กเบิดกับพัทละมาร์กเบิดหลุดเข้าไปแล้วยิงต้นทางครับโอ้โห
ไม่ได้ประตูที่2ครับเชียงรายโอ้มาบิดยิงเต็มหลังเท้าเลยครับลูกนี้เอาครับยังมีโอกาสอยู่สัตภาเต็มข้อเลยนะครับโทษนิ้นตรงกลางครับจุดการกระโดดออกหลังครับเอาครับจังหวะนี้รอเชียงรายเตรียมเฮอยู่หลังประตูอยู่แล้วครับโอ้แต่ว่าลูกนี้ยิงชนขากระโดดออกไปครับอ่ะครับแต่หลุดเดี่ยวขึ้นมาเปล่ามาบิดโดนดึงแล้วยกหนียิงลูกนี้โดนบล็อกไว้ครับแม่ได้ลูกเตะมุมเท่านั้นครับโอ้โหจังหวะต่อเนื่องเกือบไปครับเป็นพัทราที่เซฟไว้อีกแล้วจังหวะที่สุดเซฟเลยครับพัทราครับพยายามแล้วครับแตะหลบแล้วก็จะหักเข้ากลางเลยครับแต่หลบไม่ทันครับตาบูสิก่อนแม่มีทงลำหน้าครับขยับแล้วเปิดโดเข้ามาลูกนี้ขึ้นโกกตั้งไปเสา2ดีเป็น2-0เลยครับมาจนได้ครับมาร์คบิดต่อมาดูต่อ0ครับไล่แต่ตีห่างออกไปครับประตูที่5ของมาร์คบิดในฤดูกาลนี้ครับสุดท้ายก็ทำประตูสามนัดติดต่อกันได้ในฟุตบอลไทยลีกโอ้ลูกนี้โมซิทเลยครับทาราเนี่ยครับอาทิตย์มองไปที่เสาไกลนะครับสุดท้ายแม่ย้อนกลับไปก็หมดสิทธิ์เลยครับต้องชมคนที่โบกให้นะครับนั่นก็คือรูโน่เวลิงตันนะครับย้อนกลับดีครับมาปิดก็คือวางเท้าให้ดีก่อนที่จะปลายบอลเข้าไปนะครับ2-0ก็กลายเป็นว่ายิง1จ่าย1นะครับรูโน่เวลิงตันโอ้โห2-0ครับประตูนี้ก็คลายความกดดันไปเยอะครับสำหรับทีมงานทางฝั่งเชียงรายเอานายบาซานี่คืนโคมินอนยิงลูกนี้ปัดไว้ได้ครับโอ้โหมีตัวซ้ำปานุพงศ์ยิงสวยทีก็ปาดหน้าประตูครับโอ้โหประตูตีไข่แตกไม่มาครับประตูสภามีโอกาสตีไข่แตกแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเกมรุกของโอโซสภาครับเริ่มถึงอยู่พักใหญ่แล้วก็มีโอกาสมากขึ้นสุดท้ายจังหวะนี้ใกล้มากๆเลยครับจังหวะซ้ำของปานุพงศ์โดนปลายมือของอิทธิพงศ์โดนตายบอลไปหน่อยครับสายนี่คุมไม่ได้แรงดีจริงครับแล้วจังหวะนี้ครับพิธีพันธ์ไหลออกมาเคมบี้โอ้ทางซ้ายโล่งเลยครับพาบอลกระชากขึ้นมาไคมบี้ปั่นเองลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหปั่นได้น่ากลัวเลยครับขวาของลาสลาสไคมบี้ครับบอลข้ามคานหน่อยครับจังหวะล็อกเนี่ยทำดีแล้วนะครับเปิดเรียกมาเอ้าทะลุหลุดเลยครับลูกนี้มาแล้วมงคลเลือกใครบีดมาปัดไว้ได้ซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหเชียงรายยูไนเต็ดก็เอาชนะโอสถสภาไปได้ครับในเกมนี้2-0